เอาละค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราไปดูความคืบเคลื่อนไหวกันหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมผ่านพ้นไปเราก็ไม่เห็นคุณอัศวินเลยได้ยินแต่ชื่อคุณอัศวินทุกครั้งตีคู่มากับคุณชัชชาติเวลาน้ำท่วมขังทุกครั้งเวลาน้ำท่วมขังเลยบอกว่าแล้วคุณอัศวินทำอะไรล่ะคือประชาชนคนกรุงเทพมีคิดถึงมากถึงขนาดต้องไปขุดเอาเฟซบุ๊กเก่าๆมากับผู้ว่าคนใหม่ที่กำลังแอคชั่นอย่างเต็มที่ตอนนั้นทำอะไรบ้างแล้วจะน้ำถึงได้รอระบายได้เร็วอะไรเงี้ยคุณอัศวินนั้นในเฟซบุ๊กเช้าวันนี้เคลื่อนไหวแล้วนะคะเพิ่งเคลื่อนไหวค่ะวันนี้เนี่ยร่วมประเพณีตักบาตรเทโวที่วัดสระเกศค่ะก็ท่านก็เขียนว่าขอผลบุญส่งถึงทุกท่านให้มีความสุขมากๆครับก็เพิ่งจะเห็นนะคะที่เคลื่อนไหวหลังจากเลือกตั้งผู้ว่ากทมผ่านไปครับนะคะแล้วทุกครั้งที่น้ำท่วมทุกคนคุณอัศวินทำยังไงอ่ะจะทำตามนั้นก็แล้วกันนะจะต้องหยุดวิ่งได้แล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปแวะทานอาหารที่ร้านอะไรแล้วร้านเขาดังเป็นตำนานอยู่แล้วไปทานแล้วถ้าหงุดหงิดไม่ต้องทานไปทานก็ต้องทานแบบว่าสบายใจสบายใจนะคะทีนี้วันนี้มีข่าวจากกระทรวงต่างประเทศค่ะหรือจะเห็นได้เลยนะคะว่าเอเปกครับเนี่ยใกล้เอเปกแล้วนะเราคนไทยทุกคนต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีรอยยิ้มของเรามิ่งมิตรไมตรีของเราเพราะว่าวันนี้นั้นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าบรรดาผู้นำชาติสมาชิกเอเปกหลายประเทศเนี่ยนะคะคือซึ่งตอนนี้กำลังทยอยตอบรับมาว่าจะมาแล้วยืนยันว่าทุกประเทศเข้าร่วมไม่ว่าระดับไหนก็มาเข้าร่วมนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยไม่ได้ห่วงใยอะไรเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราทำกันมาโดยตลอดทั้งนี้การจัดการประชุมเอเปกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ3การประชุมที่ติดต่อกันมาซึ่งก็ติดตามเรื่องของประเทศสมาชิกในแง่ของการเตรียมการส่วนกระแสข่าวเรื่องซาอุดิอาระเบียค่ะวันนี้คุณดอนบอกว่าข่าวที่บอกว่ามังกรราชกุมารซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยคือเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานบิลอับดุลอาซิดอัลซาอูดเนี่ยนะคะจะเดินทางมาประชุมแล้วมีคณะผู้ติดตามมา800กว่าคนมีคนไปถามรัฐมนตรีดอนว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรคำตอบคือเป็นไปตามข่าวนั้นส่วนหนึ่งตกลงกันมาตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์ไปเยือนแล้วก็เตรียมการเรื่องรถแมพใกล้เสร็จการเดินทางมาทำให้ทุกเรื่องราวภายใต้ความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุจะเป็นทางการและเป็นการมาเยือนในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งมาร่วมงานในสองลักษณะทุกอย่างชัดเจนและจะมีการแถลงข่าวมากัน800กว่าก็ปิดโรงแรมมาเถอะครับน่าจะปิดตั้ง2โรงแรมนะประมาณนี้นะคะ800นะ800กว่าอันนี้1ซาอุดิอาระเบียหนึ่งซาอุดิอาระเบียนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีทำให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่ดีสวยงดงามมิ่งมิตรไมตรีสิ่งที่ดีเหล่านี้จะได้ตกกับใครตกกับเราทุกคนแต่ถ้าเราทะเลาะกันแตกแยกกันกระชงเชงชงเชงชงเชงตีกันฟันดาบกันไปมาถามว่าแล้วประเทศไทยเราจะดีไหมท่านผู้ชมตอบได้เองเราจะทำมาหากินได้ไหมชีวิตเราจะปกติสุขไหมเราจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอย่างไรเราอยากอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลังบวกหรือลบเราอยากอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สีดำหรือขาวสะอาดสดใสดมกลิ่นหอมได้ดอกไม้สีชมพูบานทุกเช้าเราอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนขึ้นอยู่กับมือของเราเราอยากอยู่ในประเทศแบบไหนขึ้นอยู่กับมือของเราจิตใจของเราถ้าทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่คนที่อยากเห็นเราทะเลาะกันแล้วเหลือแต่ซากปรักหักพังคนคนนั้นแหละจะได้ดิบได้ดีคือแล้วเราจะมีความสุขบนซากปรักหักพังได้ไหมเราจะมีความสุขท่ามกลางกองเลือดได้ไหมเราจะได้ประโยชน์อะไรจากท่ามกลางซากปรักหักพังในประเทศของเราไม่มีเลยคนที่บอกว่ามีคือเขาหลอกเราเขาสนตะภายเราและอย่าให้ใครสนตะภายเราเอาละวันนี้เรื่องของจุติเสร็จไปหนึ่งมาอีกหนึ่งคราวนี้ก็คืออันนี้คือเบื้องบางทีเวรกรรมของคนเราก็มาในรูปของนัชชา คือวันนี้ที่ปปช.นัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยสอดกทม.ก้าวไกลไปยื่นปปช.ให้ไปสืบเรื่องของให้ไปไต่สวนเรื่องของจุติกรณีโครงการเคหะสุประชาที่นัชชากล่าวว่าน่าจะมีการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนานานะคะคือนัชชาเนี่ยตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็จุติก็ตอบนัชชาแล้ว
แล้วก็เคหะก็ออกมาแถลงกับจุติพร้อมกันแล้วนัชชาก็ยังไม่ย่นระยะท้อนัชชาก็ยังคงจะเดินหน้าให้ปปช.ตรวจสอบจุติต่อไปเอาละค่ะก็ว่ากันไปตามขบวนการหลักฐานนะคะแล้วทีนี้ DES เรื่องของเรื่องคือว่ากระทรวง DES เนี่ยไปเจอคือในเรื่องสังคมออนไลน์เนี่ยคือมีคนไปโพสต์พี่อุดรชวนบริจาคให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์มีตั้ง13เพจเนี่ยครับ13เพจและมีเพจเนี่ยสงสัยว่าหลอกลวงประชาชนเนี่ย2เพจต่อมาเขาก็ลบโพสต์ไปแต่เจ้าหน้าที่แคปทันไทยแลนด์จ้ะเขาก็เลยกำลังจะดำเนินการตอนนี้ก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าฉวยโอกาสบนคราบน้ำตาของผู้คนที่บ้านนากลางเลยเขาสูญเสียลูกเต้าของเขาลูกเล็กเด็กแดงสูญเสียเมียสูญเสียลูกสูญเสียสามีคือพอได้แล้วคนที่คิดว่าจะหาผลประโยชน์จากการที่มาเปิดบริจาคช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยต้องหยุดแล้วก็ทางการเขาจับได้แล้วเขาจะไปดำเนินการทางกฎหมายกับคุณนะคะสำหรับทันทวิตเตอร์วันนี้ครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่เราเช็คกันมาจนมาถึงตอนนี้เนี่ยครับขึ้นอันดับหนึ่งเลยความนิยมนะฮะของประเทศไทยนี่คือแฮชแท็กนะฮะแบนมิลลิโอ้โหติดกันหลายวันแล้วนะติดกันหลายวันอันสืบเนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากกรณีที่เหตุที่หนองบัวลำพูนี่แหละนะครับหลายคนก็มีการแสดงความเสียใจเป็นห่วงเป็นกังวลหรือตั้งข้อสังเกตการทำงานของสื่ออะไรต่างช่วงแรกมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนั้นแต่อยู่ดีๆเนี่ยนะครับมิลลิก็ทวิตเตอร์ขึ้นมาและทวิตเตอร์นั้นเนี่ยมันโพ่งไปแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงทวิตเตอร์ที่โพสต์สั้นๆแต่ว่าดูเนื้อหาเนี่ยนะท่านผู้ชมแล้วดูแนวความคิดเดี๋ยวผมอ่านย้ำอีกรอบนึงหน่อยว่ามิลลิโพสต์ว่าไปก็เป็นภาระนะไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดนะตอนที่โพสต์ใครไปคือในห่วงเวลาเนี่ยนะครับเป็นห่วงเวลาที่ทวิตเนี่ยสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าวันที่สิบวันที่สิบนะครับเป็นห่วงเวลาที่คือมันก้ำกิ่งระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพระเจ้าอยู่หัวเอาพูดตรงๆมีกำหนดการออกมาแล้วมีกำหนดการคือรู้ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่วันที่9แล้วตั้งแต่พวงมาลาตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็นายกรัฐมนตรีกับครม.ครับคือรู้รวบตึงปะไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดรู้ได้ยังไงเห็นหรือเปล่าว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยเป้าแหนอะแล้วก็เล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เขาเจอในแต่ละครอบครัวครับสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนั่งแบบแววตาเนี่ยปลอบโยนเลยพระเจ้าหัวเนี่ยกุมไมโครโฟนเนี่ยแล้วพูดด้วยความเสียใจและรับทุกคนเจ็บทุกคนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็ช่วยพระราชทานเพลิงแล้วก็ดูแลครอบครัวทุกครอบครัวแล้วท่านก็บอกเราดูแลกันนายรัฐมนตรีก็ลงไปดูแลกันดูแลกันพม.ลงไปสาธารณสุขลงไปดูแลกันให้จบจนจบตลอดไปเสร็จแล้วปรากฏว่าก็กลายเป็นกระแสคือหลังจากที่มิลลิออกมาทวีตเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ต่างประเทศโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กแบนมิลลิและแบนสินค้าที่มิลลิเป็นพรีเซนเตอร์มีหลายสินค้าเนี่ยนะคะเราคงไม่ต้องไปเอ่ยสินค้าสุดท้ายเนี่ยวันเวลาผ่านไปหลายวันเจ้าตัวก็ออกมาทวีตขอโทษอ้างว่าเกิดจากอารมณ์ไม่รอบคอบที่ใช้คำพูดสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อคือการวิจารณ์ในส่วนของวิธีการจัดการบนพื้นที่ที่เกิดเหตุหนักเข้าไปอีกวิธีการจัดการเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจจัดการทุกอย่างเลยพิธีการก็เป็นพิธีการตามประเพณีนะคะอย่างไรก็ตามก็มีคนสงสัยว่ามิลลิออกมาขอโทษเนี่ยเพราะมันไปกระทบกับงานไงเพราะว่าสินค้าต่างๆก็เริ่มตกใจเพราะว่าแบรนด์มิลลิเนี่ยมันขึ้นอันดับหนึ่งโดยออร์แกนิกและอันดับหนึ่งเนี่ยมาติดต่อกันหลายวันมิลลิโพสต์คนแรกเมื่อ7ตุลาตอน16นาฬิกา55นาทีขอโทษเมื่อ10ตุลาตอน3ทุ่ม22 7 8 9 10หลายวันเลยในแง่เขาบอกในแง่วินยูชนทั่วไปถ้ามิลลิยอมรับว่าผิดจริงหรือสื่อสารพลาดมิลลิไม่ต้องรอ3วันมีการยอมรับผิดในท่อนแรกและเบี่ยงประเด็นว่าเกิดจากการพิมพ์ไม่ชัดเจนคนเข้าใจผิดในท่อนหลังคงเริ่มเห็นพลังจากการแบนเนี่ยแล้วก็มีคนพูดว่าถ้าอ่านคำขอโทษของมิลลิดีๆจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรเขาก็เอามาติดตามเลยล่ะค่ะคนก็ติดตามกันหมดเลยว่าคำขอโทษของมิลลิเป็นอย่างไรคือมิลลิเนี่ยออกมาขอโทษ
นะคะออกมาขอโทษจากทวีตว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดทำเขาก็บอกว่าหลายท่านรู้สึกเสียใจและไม่พอใจหนูขอน้องรับผิดมันเกิดจากอารมณ์และความไม่รอบคอบในการใช้คำพูดจนทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจขอโทษทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาณที่นี้โดยเฉพาะผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้หนูตระหนักแล้วว่าทุกคนทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจจะช่วยเหลือและเยียวยาผู้สูญเสียด้วยกันขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเสริมในสิ่งที่หนูอยากจะสื่อสารสิ่งที่ตั้งใจสื่อคือการวิจารณ์ในส่วนของวิธีการจัดการบนพื้นที่เกิดเหตุหนูเห็นว่าควรมีการกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุให้ชัดเจนและไม่ควรไปรบกวนพื้นที่เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อหลักฐานของคดีอันนี้ก็คือแสดงว่ามิลลินะเนี่ยแซะไปที่พวงมาลาดอกไม้ของเจ้าฟ้าสิริวัลในวันนั้นที่เจ้าหน้าที่ปูพรมแดงแล้วรีบเก็บเพราะหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์พรมแดงแล้วก็ดำเนินการจัดการพอเสร็จสิ้นพิธีการพอตอนบ่ายนายกเนี่ยเขาก็ปิดประตูเลยแล้วก็เอาสายคาดเลยซีนเอ็นกระโจนเข้าไปข้างในอ่ะใช่ไหมมินิก็บอกก็ห่วงเลยจะกระทบกับหลักฐานต่อคดีแล้วก็ห่วงจิตใจของคนที่สูญเสียเหมือนกันคือข้อความที่ทวิตไปเนี่ยถูกเข้าใจผิดถูกตีความคลาดเคลื่อนก็ขอโทษและจะปรับปรุงคนดร.เสรีบอกว่าคำขอโทษนั้นไม่สำนึกจริงไม่สำนึกจริงและไม่แน่ใจว่าสมัครใจขอโทษหรือใครบังคับและไม่ชี้แจงด้วยว่าไอ้ที่ไปเป็นภาระนั้นอะไรบ้างและเป็นการขอโทษที่ช้าไปแล้วศรีสุวรรณจันยาบอกว่าการขอโทษของมิลลิไม่เพียงพอต่อการให้อภัยเพราะเสแสร้งเดี๋ยวเรื่องซาก็ออกมาเฟียสอีกตามนิสัยคุณดลิศลอดเฟื่องระบินอดีตทูตจากโบนอสไอเรสอดีตทูตไทยในโบนอสไอเรสบอกว่าคำขอโทษเหมือนไม่สำนึกอะไรสายไปเสียแล้วสำหรับเด็กคนนี้แนะนำสปอนเซอร์ว่าหาพรีเซนเตอร์คนใหม่เถิดทางด้านของนพดลพรมภาสิทธิ์จากสชอก็บอกว่าสักแต่ว่าขอโทษคงโดนเจ้าของแบรนด์สั่งมามันจบแล้วหน่วยคือฉายาของมิลลิแล้วยังติดแฮชแท็กแบรนด์มิลลิปรินาไกลคุบขอโทษแล้วแผลมันหายไหมกล้าหาญชันชัยไปเล่นของสูงดูหมิ่นแล้วขอโทษแฮชแท็กคุณแม่ไม่ให้อภัย 100% แบรนด์มิลลิแล้วปรินาก็บอกว่าเรื่องนี้สมมติว่าได้ขึ้นศาลศาลคงจะไม่รอลงอาญาส่วนศาลเตี้ยพิพากษาแล้วสารภาพแล้วก็ไม่ลดโทษแบรนด์มิลลิในทวิตเตอร์ของโบนัสถามหัตถนาโบบอกว่าคนที่จะขอโทษอย่างสง่างามได้ต้องมีวุฒิภาวะมากพอถ้ายังไม่มีเขาจะขอโทษแบบมีข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นไปด้วยแบบนี้แต่ก็ยังดีใจที่มิลลิขอโทษมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะในขณะที่กองเชียร์ที่พร้อมหนุนอยู่เขาอาจเลือกไม่ขอโทษแต่เขาก็ยังมีสำนึกที่เลือกจะขอโทษอันนี้โบก็เห็นว่ามิลลิก็ยังขอโทษแต่คนที่ชื่อโกเล้งเขาเขียนตอบโบว่าขอเห็นต่างเขาคิดว่าถ้าไม่มีผลกระทบแรงๆในช่วง 2-3 วันนี้เขาคงไม่ถูกให้ออกมาแก้เกมด้วยการขอโทษแบบขอไปทีเช่นนี้คิดว่าการขอโทษไม่ได้สำนึกผิดและมีวุฒิภาวะจริงๆแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแต่มันกลับสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่สนับสนุนเขาเพิ่มขึ้นไปอีกคือคนที่หนุนเขาก็มาขอโทษทำไมไอ้คนที่แบนก็ยังคงแบนต่อไปทางด้านคุณทะเกิงสมทรัพย์สื่อมวลชนอาวุโสบอกว่าสองสำนวนภาษานี้มาจากคนคนเดียวกันและเราหวังว่าอนาคตจะเห็นภาษาที่สุภาพมากขึ้นกว่าเดิมในฐานะที่เป็นไอดอลคนรุ่นใหม่ก็คือสองสถานะสองภาษาของมิลลิมิลลิมักจะใช้ภาษาที่ค่อนข้างเฟียสมากนะคะคือเป็นภาษาที่คือค่อนข้างหยาบคายอะภาษาที่ค่อนข้างหยาบคายหลายคนก็คงอยากจะตามหาบิดามารดาของมิลลิเหมือนกันว่าเออมันเลี้ยงกันดูกันมายังไงอะนะคือตอนเวลาที่เฟียสเนี่ยก็จะหยาบคายแต่เวลาขอโทษก็จะอ้อนอ่อนอ่อนหวานคุณทะเกิงก็จับมาประกบกันว่านี่คือคนคนเดียวกันแต่มี2ภาษา2สถานะแล้วแต่ว่าจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างไรมาดูพิธีกรกันบ้างต๊อปวุฒินันท์นาฮิมบอกว่าถ้าคุณอ่านคำขอโทษของมิลลิดีๆคุณจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรกิตติมาธารารัตนกุลจากนิวส์วันบอกว่าก่อนจะเอ่ยคำขอโทษต้องสำนึกก่อนว่าตัวเองทำอะไรผิดยอมรับความผิดนั้นก่อนปรับปรุงแก้ไขคนพร้อมจะให้อภัยแต่ถ้าสักแต่ขอโทษเพราะเหตุอื่นมันไม่ได้เกิดจากการสำนึกผิดคนเขาดูออกคุณหมอสราวุธเนียมลอยค่ะบอกว่าขอโทษไปก็ไลฟ์บอยนี่เป็นภาษาโบราณศักชัยบุญสุขนักกายภาพจากเกาะสมุยบอกมาขอโทษเอาตอนนี้ไม่ทันแล้วที่ตอนทวิตไม่คิดหรือว่าที่ขอโทษเพราะคิดได้มันไม่ใช่ผลกระทบจากเรื่องงานหรอกหรือดารินการเซเลบการเมืองจากโลกออนไลน์ค่ะต่อมสำนึกมันพิการต้องแบนต่อไปแล้วก็ติดแบนมิลลิก
ิจจานิรุมนค่ะเซเลบจากโลกออนไลน์สายการเมืองเหมือนกันบอกยังไม่ทันเกิดก็ดับเสียแล้วแบนมินลิค่ะพี่คนดีก็เขียนกรบอกการขอโทษของมินลินั้นเป็นการขออภัยแต่ใจไม่สำนึกผิดเลยแม้สักนิดค่ะทางด้านของเดอะแมลงตาดีเดอะแมลงตาดีนั้นเนี่ยโพสต์ขึ้นมาเลยมินลิโพสต์ขอโทษเกิดจากอารมณ์หรือสปอนเซอร์กันแน่คือเขาบอกว่าเขาตั้งคำถามเลยว่าการขอโทษของมินลี่เนี่ยมันมาจากมินลี่จากใจขอโทษหรือสปอนเซอร์บีบบังคับนะคะส่วนทางด้านของภาสกรต้นภาสกรต้นเนี่ยบอกว่านางไม่ได้ขอโทษหรอกนะอ่านกันดีๆคำขอโทษนี่แซะเข้าไปอีกไงคือแซะไปในวิธีการเหมือนกับคนที่เขียนเรื่องวิธีการกับพิธีการที่ตักกะที่ป่วยอ่ะนะนะคุณต้นบอกว่าไม่ได้ขอโทษหรอกนะอ่านดีๆอะตอมสัมพันธภาพคนนี้เป็นใครอ่ะคุณอะตอมเขาว่าเป็นอดีตนักอดีตดาราช่องมากสีช่องเจ็ดอยู่อุตสาหกรรมบันเทิงใช่ไหม คือคุณอะตอมเนี่ยคุณอะตอมสัมพันธภาพเนี่ยเขียนว่าในส่วนตัวคุณอะตอมไม่เคยศึกษาประวัติของมินลิแล้วก็รู้สึกเฉยๆที่เวลาเห็นคนอื่นไม่ชอบมินลิแต่ตั้งแต่มิลิมาโพสต์ถึงสถาบันแบบนี้ทำให้คุณอะตอมไปศึกษาประวัติของน้องมิลิตั้งแต่อดีตก็ทำให้รู้จักประวัติส่วนตัวของมิลิมากขึ้นแล้วคุณอะตอมก็เลยบอกว่ามิลิถ้ามิลิจะเป็นสามกีบก็เฉยๆเพราะมันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์อะนะแต่จะมาจับจ้วงสถาบันในเหตุการณ์ที่สถาบันนั้นไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการถูกสังหารหมู่คือโพสต์เนี่ยมันแสดงถึงความเป็นตัวตนของมิลิคนในสังคมไทยจึงรู้ถึงความคิดของมินลิที่มีต่อสถาบันมินลิถ้ามินลิมีโอกาสในวงการเพลงมีโอกาสสู่อินระบบในอินเตอร์ขอแนะนำให้น้องเนี่ยขอแนะนำให้น้องเนี่ยอยากถามด้วยอยากไปกราบตักและไปถามน้องลิซ่าวง Blackpink ว่าลิซ่าเขาทำตัวอย่างไรวางตัวอย่างไรจึงโด่งดังในระดับโลกได้รับรางวัลระดับโลกแบบที่ไม่เคยมีคนไทยคนไหนเคยได้รับมาเหมือนลิซ่าทำไมลิซ่าเป็นที่รักไปดูด้วยนะคะคุณคำรณปราโมทค่ะคุณคำรณปราโมทนะคะก็ออกมาโพสต์ด้วยว่าไม่แน่จริงขอโทษก็ปลอมแบนกันต่อไปนะเรื่องนี้คือเรื่องของมิลลิมิลลิวันนี้เนี่ยนะคะคือแม้ออกมาขอโทษแล้วแต่เป็นคำขอโทษที่ควรสรุปว่าจอมปลอมและในคำขอโทษมันก็แซะต่อไปด้วยนี่คือเด็กคนนี้ที่ทุกคนถามหาบิดามารดาว่าไปอยู่เสียที่ไหนมาทำไมปล่อยให้ลูกเต้าเป็นอย่างนี้